สวัสดีครับนี่คือ Tech Reports Weekly นะครับพบกับผมกันเอกชัยธนัญชัยบทบาทหน้าที่ของดาวเทียมในตอนนี้มีมากกว่าการสื่อสารทางไกลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของดาวเทียมมาบูรณาการกับนวัตกรรมที่อยู่ภาคพื้นดินซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนไปไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จะพาทุกคนไปดูการทำงานร่วมกันระหว่างดาวเทียมและเรดาร์ชายฝั่งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางทะเลโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครับในทะเลที่มีคลื่นนะครับมันก็จะมีความขรุขระของพื้นผิวเมื่อไหร่ที่มีคราบน้ำมันเคลือบอยู่บนผิวจะมีความเรียบมากกว่าบริเวณข้างเคียงเพราะนั้นสัญญาณที่สะท้อนกลับไปที่ดาวเทียมเนี่ยจะมีสัญญาณสะท้อนกลับไปที่น้อยกว่าบริเวณที่ไม่มีคราบน้ำมันปกคลุมศูนย์ข้อมูลเรานะครับเราสามารถใช้ข้อมูล2 ส่วนเนี่ยมาทำการซิมูเลตเลยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าคราบน้ำมันเนี่ยมันจะลอยไปทางไหนนะครับเราส่งข้อมูลเนี่ยให้กับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับเขาก็จะสามารถลงไปวางแผนได้ว่าเขาจะต้องมีการกันน้ำมันอย่างไรนะครับไม่ให้มันสามารถที่จะเข้าฝั่งได้นอกจากนี้จะพาไปดูการประสานพลังระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องจำลองภาพ3มิติเพื่อประเมินหาคาร์บอนเครดิตจนนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนนะครับเราจะใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมนะครับมาดูก่อนว่าพื้นที่ป่าชุมชนนั้นมีแนวเขตตรงไหนบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะวัดเนื้อไม้ได้นะครับว่าไม้ต้นนี้สามารถที่จะมีมวลชีวภาพเท่าไหร่แล้วก็คูณกลับไปเป็นคาร์บอนที่มันกักเก็บที่มันดูดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สร้างเนื้อเยื่อออกมาครับพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าพบกับนวัตกรรมที่ช่วยให้เราวางแผนรับมือภัยพิบัติทางทะเลโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์สักครู่เดียวครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกนะครับมีหน้าที่สำหรับการสื่อสารทางไกลแล้วก็ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ Tech Reports เลยจะพาไปชมความสามารถของดาวเทียมและเรดาร์ชายฝั่ง2นวัตกรรมที่จะผนึกกำลังกันปกป้องท้องทะเลให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ครับน้ำมันที่รั่วไหลที่จังหวัดระยองเหตุการณ์น้ำมันรั่วกลางทะเลที่จังหวัดระยองผลกระทบที่เกิดจนทำให้ชาวบ้านทำมาหากินไม่ได้ชายหาดอาจจะยังมีจุดดำๆอยู่แม้ว่ามนุษย์คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำลายความสวยงามของสิ่งแวดล้อมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามนุษย์ก็คือผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่วันนี้ Tech Reports จะพาไปรู้จักกับ2เทคโนโลยีปกป้องท้องทะเลไทยให้ผ่านพ้นจากวิกฤตภัยพิบัติน้ำมันรั่วนั่นก็คือดาวเทียมและเรดาร์ชายฝั่งกับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAตั้งแต่ในอดีตมานะครับเราก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับร่วมกับข้อมูลสำรวจในภาคสนามนะครับช่วยในการที่จะบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากคราบน้ำมันรวมถึงภัยด้านอื่นๆทางทะเลด้วยแต่ว่าแน่นอนครับว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกกรณีเสมอไปนะครับต้องมีการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นอย่างเรดาร์ชายฝั่งก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งข้อมูลเรดาร์ชายฝั่งเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะทำแบบจำลองนะครับสามารถที่จะคาดการพยากรณ์นะครับว่าคราบน้ำมันที่เราพบเจอเนี่ยจากดาวเทียมเนี่ยมันจะลอยไปทิศทางไหนเพื่อป้องกันแหล่งทรัพยากรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนที่ไปของคราบน้ำมันแล้วก็สร้างความเสียหายนี่เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นในการทำงานร่วมกันระหว่างดาวเทียมกับเรดาร์ชายฝั่งเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วของเรือขนถ่ายน้ำมันหรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลเท่านั้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าดาวเทียมจะทำหน้าที่ฉายภาพให้เรารู้ว่าบริเวณใดคือจุดเกิดเหตุน้ำมันรั่วสำหรับดาวเทียมที่นำมาใช้จะมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับ 1. ดาวเทียมแบบออปติคอลที่ใช้แสงอาทิตย์ส่องกระทบวัตถุบนโลกและสะท้อนกลับไปที่ดาวเทียมซึ่งข้อจำกัดของดาวเทียมประเภทนี้คือถ่ายภาพได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันและมักจะถ่ายติดก้อนเมฆครับส่วนดาวเทียมประเภทที่2ก็คือดาวเทียมแบบ Active Sensor ที่ใช้คลื่นไมโครเวฟในการส่งกระทบวัตถุบนโลกโดยตัวคลื่นจะสะท้อนกลับไปที่ตัวดาวเทียมซึ่งข้อดีของดาวเทียมประเภทนี้ก็คือความยาวคลื่นสามารถทะลุทะลวงวัตถุได้ครับในทะเลที่มีคลื่นนะครับมันก็จะมีความขรุขระของพื้นผิวเพราะว่ามันมีคลื่นมีกระแสน้ำที่มันแปรปรวนนะครับเวลาดาวเทียม
ส่งคลื่นไมโครเวฟลงมาเนี่ยสะท้อนกลับไปมันจะมีการกระจัดกระจายหลายๆทิศทางเมื่อไหร่ที่มีคราบน้ำมันเคลือบอยู่บนผิวจะมีความเรียบมากกว่าบริเวณข้างเคียงเพราะฉะนั้นสัญญาณที่สะท้อนกลับไปที่ดาวเทียมเนี่ยจะมีสัญญาณสะท้อนกลับไปที่น้อยกว่าบริเวณที่ไม่มีคราบน้ำมันปกคลุมหลักการทำงานของดาวเทียมแบบ Active Sensor ก็คือดาวเทียมกลุ่มนี้จะยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทะลุก้อนเมฆแล้วตกกระทบที่บริเวณผิวน้ำหากไม่มีคราบน้ำมันอยู่เหนือผิวน้ำคลื่นก็จะหักเหไปทิศทางอื่นไม่สะท้อนกลับไปที่ดาวเทียมทำให้ได้ภาพที่มีลักษณะเป็นสีเทาจุดดำแบบปกติแต่ถ้าคลื่นจากดาวเทียมไปกระทบกับคราบน้ำมันที่เหนือผิวน้ำคลื่นก็จะหักเหกลับไปที่ดาวเทียมทำให้ได้ภาพออกมาเป็นสีดำสนิทเป็นกลุ่มก้อนซึ่งภาพสีดำที่ปรากฏนี่แหละครับคือคราบน้ำมันและด้วยคุณสมบัติของดาวเทียมจะช่วยให้เราแยกคราบน้ำมันออกจากกลุ่มสัตว์ทะเลบริเวณผิวน้ำยังปลาหรือแพลงก์ตอนไปจนถึงเขตพื้นที่อับฝนหรือเงาฝนได้ด้วยครับหลังจากที่มั่นใจว่าจุดนั้นมีคราบน้ำมันจริงๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลก็จะลงพื้นที่เพื่อกักบริเวณคราบน้ำมันไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการเอาเรดาร์ชายฝั่งมาช่วยคำนวณทิศทางการไหลของคลื่นว่าจะซัดคราบน้ำมันไปที่จุดไหนนั่นเองครับสถานีเรดาร์ชายฝั่งเป็นสถานีเรดาร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำในทะเลเขาจะส่งคลื่นวิทยุเราจะเห็นเสาส่งสัญญาณอยู่ที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณประมวลผลให้ได้ข้อมูลกระแสน้ำความเร็วและทิศทางกระแสน้ำความสูงทิศทางของคลื่นแล้วก็คาบคลื่นครับทุก1ชั่วโมงเราได้ข้อมูลกระแสน้ำใช่ไหมครับการที่เรามีข้อมูลกระแสน้ำอย่างต่อเนื่องเราสามารถติดตามได้ว่าวัตถุที่เราสนใจเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรหรือว่าสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอะไรบ้างเพื่อใช้ในการวางแผนเก็บกู้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรครับเราสามารถใช้ข้อมูล2ส่วนเนี่ยมาทำการซิมูเลตเลยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าคราบน้ำมันเนี่ยมันจะลอยไปทางไหนนะครับเราส่งข้อมูลเนี่ยให้กับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับเขาก็จะสามารถลงไปวางแผนได้ว่าเขาจะต้องมีการกันน้ำมันอย่างไรนะครับไม่ให้มันสามารถที่จะเข้าฝั่งได้เราใช้เวลาเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็สามารถที่จะแอคชั่นตอนนั้นได้เลยหลังจากที่ได้ข้อมูลทั้งหมดเจ้าหน้าที่ของจิสดาก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลและสร้างแบบจำลองการไหลของคราบน้ำมันด้วยระบบ GMASS หรือ Geospatial for Maritime System ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบและชี้เป้าคราบน้ำมันซึ่งระบบนี้สามารถพยากรณ์การไหลของคราบน้ำมันได้แบบรายชั่วโมงช่วยให้เจ้าหน้าที่วางแผนการเก็บกู้และหาทางป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบนอกจากนี้ยังสามารถระบุเรือลำที่เป็นต้นเหตุของน้ำมันรั่วได้อีกด้วยอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหางของเรือครับที่เรือมีการเคลื่อนที่แล้วก็มีทำให้เกิดการฟุ้งของตะกอนขึ้นมาเราก็เห็นจากภาพดาวเทียมได้เช่นกันสิ่งหนึ่งที่จะบอกนะครับคือเชฟของมันที่มีการกระจายตัวคือถ้าเกิดน้ำมันมีการรั่วไหลจากการเคลื่อนที่ของเรือสิ่งที่เราเห็นคือเป็นหางลักษณะนี้ด้วยความที่เรือเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วปล่อยไปด้วยดังนั้นก็จะเป็นหางเคลื่อนที่อย่างนี้น้ำมันที่รั่วไหลกลางทะเลที่จังหวัดระยองจะเท่ากับเกาะเสม็ด2เกาะเลยทีเดียวนะคะสำหรับภัยพิบัติทางทะเลจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่ทะเลบริเวณมาบตาพุธจังหวัดระยองเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความเสียหายบริเวณชายหาดแม่รำพึงกว่า3กิโลเมตรมียอดผู้ลงทะเบียนได้รับความเสียหายกว่า 10,000 รายรวมมูลค่าเงินชดเชยเกือบ300ล้านบาทครับในเคสนะครับที่ระยองที่ผ่านมานะครับเราเอาเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญเนี่ยไปสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษานะครับหรือชุมชนในพื้นที่นะครับก็เข้ามาช่วยกันในการที่จะบริหารจัดการภัยณตอนนั้นให้มันลดความรุนแรงลงนะครับทางจิสดาระบุว่าข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเลทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ทั้งในเว็บไซต์หลักของจิสดาและเว็บไซต์ระบบเรดาร์ชายฝั่งในรูปแบบของรายงานสรุปสถานการณ์แต่เนื่องจากปัจจุบันไทยมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเพียงดวงเดียวนั่นก็คือไทยโชตจึงมีข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูลอยู่บ้างครับจิสดาจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานเจ้าของดาวเทียมในต่างประเทศเพื่อนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ให้ทันท่วงทีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยเนี่ยมี1ดวงคือดาวเทียมไทยโชตครับขึ้นสู่วงโคจรตั้งแต่ปี51ละแล้วก็ทำงานเรื่อยมาจนปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่การที่ประเทศมีดาวเทียมของตัวเองเนี่ยเราสามารถควบคุม
การสั่งถ่ายภาพดาวเทียมถ่ายได้ทั่วโลกในบริเวณไหนก็ได้ที่ดาวเทียมโคจรผ่านข้อเสียของการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของดาวเทียมเองนะครับเขามีสิทธิ์รีเจ็คครับเราต้องการถ่ายบริเวณนี้ในวงโคจรนี้ถ่ายภาพบริเวณนี้ให้หน่อยปรากฏว่าเจ้าของดาวเทียมมีภารกิจอื่นที่เร่งด่วนกว่าสำคัญกว่าเขาก็ไม่ถ่ายให้เราเขาจะรีเจ็คให้เราส่วนภาคเอกชนหากมีความต้องการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลเรดาร์ชายฝั่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลายช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยปัจจุบันก็มีบริษัทเอกชนในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนป้องกันภัยวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบรวมไปถึงการซักซ้อมแผนรับมือกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลเหล่านี้ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแต่หากนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบบภายในองค์กรซึ่งมีการป้อนข้อมูลเข้าระบบอย่างต่อเนื่องก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขโดยราคาขึ้นอยู่กับความแตกต่างของรายละเอียดภาพและการใช้งานของผู้ที่ต้องการใช้ในปัจจุบันจริงๆเราก็มีภาคเอกชนหลายส่วนนะครับที่ใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดาวเทียมเองหรือข้อมูลเรดาร์ชายฝั่งเนี่ยไปใช้ในการที่จะบริหารจัดการใช้ในการที่เตรียมการนะครับไม่อยากให้เกิดภัยก็จะมีการใช้ข้อมูลว่าจะเป็นกระแสน้ำกระแสคลื่นไปใช้ในการที่จะบริหารจัดการมีการวิเคราะห์ในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะครับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ใช้ในการที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดภัยมาดูในพื้นที่ระยองกันน้ำมันที่รั่วไหลภัยพิบัติทางทะเลบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จากการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ชายฝั่งก็พอที่จะช่วยลดผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดไปจนถึงช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจวางแผนการรับมือภัยพิบัติทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยครับจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีประสานกับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่และการสอดส่องดูแลของประชาชนเชื่อได้เลยนะครับว่าท้องทะเลไทยของเราจะได้รับการป้องกันจากภัยพิบัติทางทะเลอย่างแน่นอนช่วงหน้าไปดูการทำงานร่วมกันระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมและนวัตกรรมสร้างภาพจำลอง3มิติเพื่อช่วยในการกักเก็บคาร์บอนของป่าในประเทศไทยครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับจะพาไปดูการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งของดาวเทียมที่ทำงานร่วมกับเครื่องจำลองภาพ3มิติเพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียวซึ่ง2นวัตกรรมนี้จะพาประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียวตามที่ให้สัตยาบันข้อตกลงปารีสได้หรือไม่ไปหาคำตอบกันครับวันนี้ Tech Reports ลงพื้นที่ออกเดินทางมาถึงที่ชุมชนตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาดูผู้เชี่ยวชาญจากทางจิสต้าทำการประเมินการจัดเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนเครดิตด้วยการใช้ข้อมูลดาวเทียมบูรณาการร่วมกับเครื่องจำลองภาพ3มิติหรือ 3D Scanner ค่ะตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อมาลงสำรวจในภาคสนามนะครับด้วยการที่เอาเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เรามันจะเก็บข้อมูลป่านะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปทำการเชื่อมโยงกับข้อมูลดาวเทียมเพื่อที่จะใช้ในการที่จะประเมินการกักเก็บคาร์บอนการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนนะครับเราจะใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมนะครับมาดูก่อนว่าพื้นที่ป่าชุมชนนั้นมีแนวเขตตรงไหนบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาจำแนกว่าพื้นที่ป่าชุมชนเหล่านั้นน่ะมันแบ่งออกเป็นประเภทป่าอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะวัดเนื้อไม้ได้นะครับว่าไม้ต้นนี้สามารถที่จะมีมวลชีวภาพเท่าไหร่แล้วก็คูณกลับไปเป็นคาร์บอนที่มันกักเก็บที่มันดูดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สร้างเนื้อเยื่อออกมาครับหลังจากมีการประกาศใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรืออนุสัญญา UNFCCC ตามมาด้วยการให้สัตยาบันของประเทศไทยต่อความตกลงปารีสทำให้ภาคธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตเพื่อลดภาวะโลกร้อนในขณะที่ไทยเองก็ได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ25ภายในปี2030
แต่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดังนั้นหนึ่งในทางออกก็คือการใช้คาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นเครดิตที่ได้มาจากการที่ภาคอุตสาหกรรมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นปลูกต้นไม้เพื่อใช้ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมรายได้ชุมชนจากการจ้างชาวบ้านในพื้นที่ปลูกป่าได้อีกด้วยโดยจะมีการวัดขนาดต้นไม้ความสูงความกว้างและเส้นรอบวงของต้นไม้แล้วนำข้อมูลไปให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบก.คำนวณออกมาเป็นจำนวนคาร์บอนเครดิตจากนั้นแต่ละบริษัทก็จะได้ใบรับรองซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งบริษัทนั้นๆสามารถนำคาร์บอนเครดิตของตัวเองไปขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นที่มีความจำเป็นต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโควต้าสุทธิที่กำหนดไว้เพื่อช่วยให้โรงงานดังกล่าวสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อกระบวนการผลิตของตัวเองแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นนะคะซึ่งกว่าจะคำนวณการจัดเก็บคาร์บอนได้จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างค่ะทั้งมวลชีวภาพของต้นไม้ประเภทพื้นที่ป่าไปจนถึงความหนาแน่นของแต่ละพื้นที่ความหนาแน่นเรือนยอดของแต่ละพื้นที่ป่านั้นมันมีความสอดคล้องกับมวลชีวภาพหรือว่าไบโอแมสครับถ้าสมมติว่าความหนาแน่นมากมวลชีวภาพของต้นไม้ก็จะมากความหนาแน่นน้อยมวลชีวภาพของต้นไม้ก็จะน้อยแล้วมันก็จะส่งผลถึงการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าด้วยครับสีเขียวก็คือการประเมินความหนาแน่นเรือนยอดของต้นไม้มากครับก็คือประมาณ 70-100% มันก็แสดงว่าต้นไม้นั้นมีทรงพุ่มเยอะมีไบโอแมสเยอะมีลำต้นใหญ่กิ่งก้านกว้างกักเก็บมวลชีวภาพได้เยอะขึ้นแล้วก็คำกักเก็บคาร์บอนได้มากขึ้นครับแต่ถ้าสีเหลืองความหนาแน่นเรือนยอดก็จะปานกลางนะครับก็คืออาจจะเป็น 30-70% แต่ถ้าแดงก็คือ 0-30% ครับแม้ว่าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจะบอกความหนาแน่นของต้นไม้ในบริเวณที่สำรวจรวมถึงบอกประเภทของป่าได้แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะนำไปวิเคราะห์ว่าต้นไม้แต่ละต้นมีมวลชีวภาพมากพอที่จะกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่จึงเป็นที่มาของการนำเครื่องจำลองภาพ3มิติเข้ามาใช้นอกจากตัวดาวเทียมแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีเทคนิคตัวอื่นนะครับเช่น 3D scanner สำรวจพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลในภาคสนามเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปทำการเชื่อมโยงสร้างเป็นแบบจำลองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการที่จะประเมินคาร์บอนของพื้นที่ป่ากับข้อมูลดาวเทียมก็คือเอาเครื่อง 3D scanner เนี่ยไปตรวจวัดในความหนาแน่นละ3พื้นที่เพื่อที่ว่าเวลาเครื่อง 3D เนี่ยมันตรวจวัดได้นะเราก็จะเอามาคำนวณในเรื่องของเส้นรอบวงความสูงไบโอแมสแล้วก็การกักเก็บคาร์บอนเป็นค่าเฉลี่ยพื้นที่ความหนาแน่นนั้นๆเพื่อที่จะให้มันคำนวณออกมาเป็นมวลชีวภาพแล้วก็การกักเก็บคาร์บอนแบบอัตโนมัติครับเราจะเอาข้อมูลที่เราได้สแกนจากตัวในป่านะครับที่เราไปสแกนมาทำการผสมผสานให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเราสามารถที่จะเห็นรูปร่างของรูปทรงของต้นไม้เนี่ยทุกมุมต่อไปเราก็เอาเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ที่เป็นผืนตัวเดียวกันเนี่ยไปอีกโปรแกรมนึงก็คือคาวคอมแพร์ตัวคาวคอมแพร์เนี่ยมันสามารถที่จะทำการวัดความโตของต้นไม้วัดความสูงของต้นไม้เราก็จะเอาตัวนี้มาใส่สูตรสมการแล้วก็ประเมินเป็นตัวคาร์บอนเป็นมวลชีวภาพที่แต่ละต้นไม้ที่อยู่ในตรงนั้นนะครับสำหรับขั้นตอนการทำงานเพื่อหาความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าจะแบ่งได้3ขั้นตอนนะคะคือ1ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็น3สีตามความหนาแน่นของพุ่มไม้2นำเครื่องจำลองภาพ3มิติไปสแกนพื้นที่ป่าโดยสแกนตามพื้นที่สีทั้ง3สีสีละ3แปลงเพื่อหาค่าเฉลี่ยการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ของพื้นที่แต่ละสีและ3คือการนำไฟล์ที่ได้จากเครื่องจำลองภาพ3มิติไปอ่านค่าและประมวลผลในโปรแกรมเพื่อให้ได้รายละเอียดมวลชีวภาพขนาดความสูงกิ่งก้านใบของต้นไม้แต่ละต้นค่ะโดยเครื่องจำลองภาพ3มิติที่เราเห็นวันนี้เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนีปัจจุบันที่เราใช้อยู่จริงๆก็มีหลายราคาหลายประเภทนะครับตัวที่เราใช้อยู่ก็เป็นหลักล้านนะครับในปัจจุบันมันสามารถลดต้นทุนนะครับในการที่จะต้องเอาคนมาเก็บข้อมูลในภาคสนามมันลดเวลาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนเองหรือเวลาเนี่ยมันสามารถทำให้การลดการทำงานไป10เท่าเลยถ้า1ไร่ใช้ประมาณ10คนครับก็1วัน8ชั่วโมงพอดี
ถ้าเป็นเครื่องตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงใช้3คนครับจิสต้านะครับก็คาดหวังว่าในการที่เราพยายามที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเองนะครับในการติดตามสภาพพื้นที่ป่านะครับหรือรวมการประเมินคาร์บอนเนี่ยนะครับนำไปต่อยอดนะครับเรื่องการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้อีกด้วยหรือว่าส่งต่อไปให้กับหน่วยงานอื่นหรือว่าภาคอื่นๆในใช้งานครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าการคำนวณมาซึ่งคาร์บอนเครดิตด้วยข้อมูลจากดาวเทียมและเครื่องจำลองภาพ3มิติมีวิธีการอย่างไรซึ่งจากยุทธศาสตร์ของสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐเพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปลูกป่าอันนำมาสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยอีกทางเทครีพอร์ตเชื่อว่าเป้าหมายของไทยที่จะทำให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นั้นไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะหวังว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นประโยชน์ของข้อมูลดาวเทียมที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ชายฝั่งหรือเครื่องจำลองภาพ3มิติเพื่อประเมินคาร์บอนเครดิตจนนำไปสู่การลดภาวะโรคหนอนนะครับและนี่คือทั้งหมดของ TNN Check Reports Weekly สัปดาห์นี้กลับมาติดตามรายการได้ใหม่เสาร์หน้า 9:30 น.สำหรับวันนี้ผมเอกชัยธนันชัยและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย True Gigatech Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแส